ธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัวทำโครงการปั่นจักรยานเพื่อหนูวอลิกซารินชาเลนออฟชิลเดนแลนนิ่งภารกิจมิชชั่นการระดมทุนเพื่อการกุศลสำหรับการศึกษาของเด็กกลุ่มปอบางในประเทศไทยณสถานรับเลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดมหาวงมูลนิธิฟอร์เด็กมูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาเด็กและครอบครัวฟอร์เด็กถนนรางรถไฟเก่าหลังหมู่บ้านพฤกษาวิวถนนสัมภวุฒิสุขุมวิท76ตำบลสำโรงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการดร.อมพรวัฒนวงศ์ประธานกรรมการมูลนิธิฟอร์เด็กเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพร้อมแขกผู้มีเกียรติผู้สนับสนุนสื่อมวลชนคุณวิเวียนโทมัสกับคุณจันเทลชอหวังนักปั่นจักรยานเพื่อโครงการคุณจูลี่สุมาลีจรัสวิชาการผู้อำนวยการมูลนิธิฟอร์เด็กได้กล่าวต้อนรับคุณยอดแสงสว่างวัฒนาอดีตนายกสโมสรโรตารี่กรุงเทพสุวรรณภูมิและเลขาผู้ว่าการภาค3350รับเลือกปี2566ถึง2567ผู้แทนสนับสนุนโรตารี่ประเทศไทยคุณธมลพัฒน์คูเปอร์ไรเดอร์ที่ปรึกษาประจำประเทศไทยมูลนิธิกีฟทูเอเชียคุณศักดิ์สอนศรีศักดิ์ผู้ประสานงานโครงการมีพระภิกษุสงฆ์5รูปเจริญพระพุทธมนต์ให้ศีลแก่นักปั่นจักรยานเพื่อโครงการและทุกท่านร่วมกวดน้ำและชมการแสดงของเด็กอวยพรปีใหม่และขอบคุณสำหรับการปั่นจักรยานโครงการปั่นจักรยานเพื่อหนูเป็นการระดมทุนเพื่อการกุศลสำหรับการศึกษาของเด็กกลุ่มปอบางความท้าทายของกิจกรรมคือการปั่นจักรยาน 2,500 กิโลเมตรผ่านภาคเหนือของไทยในวัย70และ58ปีของคุณวิลเลียมโทมัสกับคุณจันเทลชอวังความท้าทายอีกอย่างการช่วยเราระดมทุนประมาณ 25,000 US ดอลลาร์หรือ1ล้านบาทความท้าทายของมูลนิธิฟอร์เด็กคือการให้การศึกษาและการสร้างอนาคตที่ดีขึ้นสำหรับเด็กกลุ่มปอบางทำไมต้องเป็นมูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัวฟอร์เด็กโดยเชื่อว่ามูลนิธิฟอร์เด็กจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นคุณโทมัสและคุณจันเทลชอหวังจึงร่วมกันสนับสนุนมูลนิธิฟอร์เด็กและภารกิจของมูลนิธิฟอร์เด็กมาตลอดอย่างเช่นเรื่องของท็อปเมื่อมาอยู่ที่ฟอร์เด็กท็อปอายุเพียง4ปีปัจจุบันนี้เขาทำงานในแผนกการตลาดของบริษัท Under Armour หากไม่มีมูลนิธิฟอร์เด็กคงเรียนไม่จบชั้นมัธยมศึกษาไม่มีเงินเรียนมหาวิทยาลัยและไม่สามารถประกอบอาชีพที่ดีได้ท็อปตอบแทนเราโดยดำเนินการด้านการตลาดในโครงการปั่นจักรยานไซคลิ่งชาเลนจ์ทำไมต้องเป็นวิลเลียมและจันเทลวิลเลียมและจันเทลเชื่อในการทำบุญช่วยเหลือผู้อื่นในความท้าทายและการศึกษาทุกวันนี้ดร.อมพรและมูลนิธิฟอร์เด็กมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของเด็กกลุ่มปอบางด้วยการในการศึกษาอาหารและการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและสุขอนามัยขั้นพื้นฐานเพื่อสร้างอนาคตสำหรับเด็กและครอบครัวให้ดียิ่งขึ้นการปั่นจักรยานระยะทางหลายกิโลเมตรจะเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับจันเทียวและบิวการปั่นจักรยานเพื่อท่องเที่ยวไปตามถนนในชนบทของประเทศฝรั่งเศสชิลีและแคนาดาเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่การปั่นจักรยาน 2,500 กิโลเมตรท่ามกลางความร้อนระอุและเส้นทางทุรกันดารในประเทศไทยเป็นอีกเรื่องนึงลองนึกภาพการปั่นจักรยานจากกรุงนิวยอร์กไปยังเมืองดีเวสในรัฐฟลอริดาความท้าทายสร้างแรงบันดาลใจบินและชันเทลต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆอยากเรียนต้องได้เรียนทั้งสองท่านต้องการให้มูลนิธิฟอร์เด็กสามารถให้การศึกษาและต้องการให้เราช่วยสนับสนุนมูลนิธิฟอร์เด็กเพื่อช่วยเหลือพวกเขาวิธีร่วมสนับสนุนโครงการปั่นจักรยานไซคลิ่งชาเลนจ์ร่วมบริจาคเพื่อให้เราบรรลุเป้าหมายประมาณ 25,000 US ดอลลาร์หรือ1ล้านบาทซึ่งวันนี้เป็นการเปิดตัวแคมเปญอย่างเป็นทางการและท่านสามารถบริจาคร่วมโครงการได้ที่ชื่อบัญชีมูลนิธิฟอร์เด็กท้าทายปั่น2023ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี147-342-3649สาขาย่อยอ่อนนุช39ทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน